สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะปูจะพามาปลูกบอนสีเจ้ากรุงแดนมาร์กกันค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศหนาวนะคะอากาศเย็นนะคะที่ออสเตรเลียนะคะแต่ว่าโซนที่ปูอยู่เนี่ยจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่จะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่าบอนสีที่อยู่ด้านนอกตู้นะคะก็จะนอนกันหมดแล้วนะคะหลับกันหมดแล้วนะคะแต่ว่าพอให้น้ำสักนิดนึงนะคะเขาก็จะเริ่มฟื้นขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะก็คืออยู่ในตู้อบนะคะตู้อบเล็กๆนะคะนี่เดี๋ยวปูจะพาทุกคนนะคะย้ายนะคะปูจะย้ายต้นนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าอยู่ระหว่างกลาง2ต้นนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยมีเยอะเลยนะคะเนี่ยมีเยอะอันนี้เกิดจากการแยกหน่อนะคะปูแยกหน่อเขาเอามาปลูกก่อนที่จะหน้าหนาวนะคะเดี๋ยวขุดเลยขุดในนี้มีเยอะนะคะนี่ได้มาแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะสวยๆเลยเดี๋ยวเราไปเตรียมดินปลูกกันค่ะเอาวางก่อนนะแล้วเราก็มาเตรียมกระถางนะคะวันนี้ปูจะใช้กระถางแบบนี้นะคะขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เจาะรูนะคะสูงขึ้นมาประมาณ10เซนนะคะ 5-10 เซนนะคะตัวนี้ใช้ดินผสมนะคะเป็นพวกกากใยพวกใบไม้เศษไม้นะคะแล้วก็เป็นดินนะคะที่ใช้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็พอดีไม่ใช้นะคะก็เอามาตากแดดแล้วก็ใส่พวกสารจุลินทรีย์เข้าไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปตากแดดทิ้งไว้เลยนะคะจนกว่าจะใช้อีกทีนึงนะคะอันนี้ปูตากไว้ประมาณ3วันแล้วนะคะก็เริ่มปลูกบอนสีแล้วเพราะว่าอากาศเริ่มที่จะอุ่นขึ้นนะคะเดือนหน้าก็ยังคงจะเย็นๆอยู่นะคะแต่ว่า อีกเดือนนึงนะคะประมาณเดือนสิงหานะคะก็จะอุ่นละต้นไม้ก็จะเริ่มโตกันแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็โตได้นะคะถ้าเราให้น้ำนะคะแต่ว่าไม่ให้น้ำเยอะนะคะให้อาทิตย์ละครั้งนะคะ อันนี้ปูจะใช้ผสมกับเหมือนกับเปลือกอ้อยนะคะเปลือกอ้อยแห้งนะคะที่เขาขายทั่วไปนะคะแล้วก็เอาวางนะคะเมื่อก่อนจะใช้แค่ดินผสมอย่างเดียวนะคะเขาจะไม่ค่อยโตนะคะหรือพอถึงช่วงจังหวะหนึ่งเนี่ยเขาก็จะยุบตัวลงไปนะคะก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหลังจากที่ใช้ดินผสมนะคะแล้วก็กลบด้วยเปลือกอ้อยนะคะก็รู้สึกว่าต้นบอนสีของเราเนี่ยก็โตนะคะโตเร็วนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะใบสวยด้วยแล้วก็ไม่ยุบหัวนะคะใบไม่ยุบเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้กลบลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้เขานะคะตอนกลางคืนนี่ค่อนข้างเย็นนะคะที่นี่นะคะประมาณ12องศา16องศาได้นะคะปีนี้เย็นไม่ค่อยเยอะนะคะโซนที่ปูอยู่นะคะนี่ค่ะสวยเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ